ี่ไปช่วยดูนี่โซ่เห็นยัง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 เป็นธุรกิจหลักๆที่จะทำรายได้เข้าประเทศของเราในปีนี้ยังเป็นอันดับอยู่เลยนะคะติดอันดับเลยนะคะเดี๋ยวหน้าปีนี้ในปี62นี่ก็ยังมีแนวโน้มว่ายังไปได้นะคะแต่มันก็มีเกี่ยวกับเรื่องค่าของเงินซึ่งขนาดเนี้ยค่าของเงินมันแวรี่นะคะคือเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงแล้วก็ค่าเงินบาทค่อนข้างจะแข็งมากเลยนะคะแข็งจริงๆเลยแข็งในรอบเป็นเรียกว่าหลายๆปีเลยนะคะปีนี้สมาคมตั้งเป้ายอดการส่งออกไก่ของเราทั้งประเทศเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณกี่หมื่นล้านนะคะคือประมาณไม่ต่ำกว่า 90,000 นะคะน่าจะนะคะค่ะจะบวกลบบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็800,000ตันอะไรก็เรายังเป้าหมายอยู่อย่างเงี้ยอัตราเติบโตโดยเฉลี่ยของมันในธุรกิจส่งออกเนื้อไก่เนี่ยมันจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะคือแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะคะความเจริญเติบโตเนี่ยคือไม่หวือหวานะคะเพราะเกี่ยวกับว่าทาง EU เนี่ยเขาจะมาตรวจโรงงานมากเลยปีที่แล้วเพื่อจะให้ได้มาตรฐานของโลกในประเทศไทยเราเนี่ยแล้วประเทศไทยเราก็หยุดปรับปรุงโรงงานกันนะคะปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยกับปี61ปี61เนี่ยรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ต่ำแล้วก็ไม่สูงยังเหมือนเท่าเดิมอ่ะนะคะอาจจะติดลบนิดหน่อยด้วยซ้ำแต่ในปี62เนี่ยเราคิดว่าทุกโรงงานเนี่ยก็ปรับปรุงโรงงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะผลิตเพื่อการส่งออกเลยนะคะคาดว่าเป้าหมาย8แสนตันก็คงไม่มี